ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านข้าวขาวัวนะผมนี่ทัชสกรีนด้วยแง่ๆเจ้านี้เปิดมาแล้วประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเปิดนานกว่านั้นซึ่งตอนนี้แบบหยุดไม่อยู่จริงๆคนนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่งร้านเขายังไงบ้างออเดอร์ต่อวันนี้เยอะไหมครับแบบวันนี้เยอะเยอะครับเยอะยะลากับปัตตานีอันไหนเยอะกว่ายะลาจะเยอะกว่าครับผมแบบต่อวันประมาณกี่กล่องขวดนะต่อวันประมาณกี่กล่องร้อยประมาณนั้นครับร้อยสี่สิบกล่องต่อวันจริงๆอ่ะลูกค้ามาจะสั่งเยอะแต่เรากำหนดคิวว่า1คิวไม่เกิน5กล่องต้องห้ามก็คือต้องห้ามคนซื้อเลยเพราะถ้าไม่ห้ามเดี๋ยวจะบานปลายส่วนไหนที่คนชอบสั่งมากที่สุดเป็นขากับเนื้อนุ่มใดค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีเอ็นแทรกในเนื้อทำไมมันนุ่มหรือว่ามันยังไงมันนุ่มค่ะพอเวลาเคี้ยวนี่แบบว่ามันหนึบเหมือนกับเยลลี่มันเยลลี่สั่งมันนี่นะครับข้าวขาววัวแบบครั้งแรกในชีวิตจริงๆอันนี้จริงๆว้าวเนื้อลายที่ไม่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะมันอร่อยจนแบบไม่อยากพูดอ่ะอยากกินนะข้าวขาหัวรสเหลืองครับเวลาอาทิตย์จันทร์อังคารพุธ4วันครับแล้วปัตตานีล่ะที่ปัตตานีที่ปัตตานีพฤหัสศุกร์เสาร์3วันครับมีปิดวันไหนมั้ยไม่มีปิดแล้วแต่นะแล้วแต่ถ้ามีธุระก็ปิดครับอาจจะแจ้งครับ